มาตู้นะคะเคค่ะได้ยินจะยกตัวตานี่เห็นกำน่าจะไม่ได้แหละดูยออุ้ยโอ้ได้ปากกดแล้วนี่ว้ายเป็นไปได้จะได้ปากกดหรือปากแกบุกเกยได้กับมาก่อนกําเตือนเลยค่ะนี่โอ้สวัสดีเจ้าหญิงหนึ่งในตังอูค่ะนี่วันนี้หญิงหนึ่งมายกยอค่ะเป็นวันแรกที่หยุดไปหลายวันเนาะดูหญิงหนึ่งกลางลมหญิงหนึ่งหักมาไอขาลมมาได้เจ้านี่นี่เอียงไปตังตะวันขนาดนั้นหัวจะหักกว่าคันนี้นี่ค่ะวันนี้ขออนุญาตท่านแม่เอายออันนี้มาค่ะนี่แม่ซ่อมเซ็ตแล้วแม่มือหญิงหนึ่งออกมาค่ะแต่วันนี้ขอหญิงหนึ่งขอออกมาเนาะยกตาแรกกันเลยโอ้มีอะไรเลยมีปลากระจกหนึ่งตัวมีไอ้ปลาตอดแห้งคนในเจ้าวันนี้น้ำมากเงียบขนาดเลยค่ะโอ้ยวันนี้อุตส่าห์ตั้งใจมาค่ะนี่เงียบวันนี้หญิงหนึ่งบ่มีเหยื่อเจ้านี่บ่มีเหยื่อตกปลาก็เลยไม่ได้ไปตกปลาสักคำอุ้ยหันปลาออกกันจนยกตรงนี้สิจะเข้าถ่าก่อนค่ะวันนี้อุตส่าห์ขออนุญาตเอายอมาทันแม่มาแม่ถ้าเจนดูอย่างนึงเจ้ายอนั่นนักลงไปเนาะมันใหญ่ลงไปอีกนึงเมื่อยแขนอยู่หลายวันแล้วเจ้านี่จะได้หรือเปล่าเนาะวันนี้แต่ก็อยากไม่ยกอะค่ะอยากไม่ยกยอเป็นเปื่อนดูเนาะถ้ามันได้ป่ามันม่วนใช่ไหมอุ้ยได้หนึ่งตัวประซิวเจ้านี่อ่อนละหอยเลยแรงมันแล้วเอาอย่าเจ้าหัวมันเนาะมีความหวังแล้วเจ้านี่ป่ากระโดดออกจากยออย่างหนึ่งค่ะตรงขาตรงนี้เดี๋ยวอย่างหนึ่งจะตั้งยอดีๆก่อนเถอะโอ้ยดูตรงนี้ตรงนี้ดีกว่านะเกาะติดสนามแล้วเจ้าถ้ามาแล้วปั่นตึ้งได้เจ้าเนาะบันนักกันหน่อยปั่นตึ้งได้กันบ่มีที่ว่ามาแล้วบ่ได้เลยบ่มีเอาหน่อยอ๋อขังปลาไว้ท่านเองปลาหน่อยอ๋อปลาหน่อยวันนั้นลุงนั่นได้ปลาลิมตัวจัดไงเจ้าลุงที่เปิ้นขี่เรือสีแดงน่ะบ่ลุงหาวันดําเออลําดําเก่งนะโอ้กําลังมากับเจ้านี่เจ้าป้าเปิ้นกําลังมาค่ะนี่น้อกําลังมาวันแหล่งกันเนาะแม่น้องบ่ตกเจ้าอยู่ตรงนั้นเหรอวันนี้น้องตกจําค่ะแต่ว่ามันจําเบ็ดกับเบ็ดขําเหรอเห็นนักเนาะจังหันปลาใหญ่มันออกตัวมาเนี่ยนี่ไอ้ปลามันอยู่มันอยู่แหละน้องมันปลาเปิ่นเจ้าวันนี้วันนี้มันปลาเปิ่นไปหมดละเออตำบลมีอยู่กันเนาะ
อืมรู้ผู้ใหญ่ทำตายเลยอืมนี่เจ้ารอรุ่นก็ไอ้เปิ่นจะได้ก่อเวลาเขาตอดไปเปิ่นต้องงมปิดทางป่าออกไว้เจ้านี่ต้องปิดไว้แล้วให้มันอยู่ๆถึงจะเอาขึ้นมาได้เจ้านี่มันจะง่ายๆต้องดำน้ำเก่งๆหนาวด้วยนะคะนี่ต้องไปใส่แหน่งละเจ้าลงไปใส่แหน่งเดี๋ยวอีกนึงจะรอดูไอ้เปิ้นเอาขึ้นมาก่อนค่ะว่าเปิ้นจะได้กี่ตัวโอ้นี่รอไผเอาจ้องน้องมาไว้นี่มันจะจ้องน้องเหรอจ้องมันป้าอยู่หัวขวานอย่าว่าเออไผเอาไปเอ็นดูมันอย่าไปไว้ติเก่าอ๋อมูที่เปิ้นจอมเบ้นนี่ค่ะลมฉุกเฉินนิดนึงเจ้านี่ดูมันไหลแต่น้ำไปเห็นแล้วอีเดี๋ยวเอาไปไว้ติเก่าค่ะดูมันนี่เลยเอากลางรอดูไอ้เพิ่นอันนี้เดี๋ยวขึ้นมาแล้วค่ะโอ้มาอยู่แต่โอ้ลึกๆนี่เนาะอันนี้แห่กินนี่อมหูเนาะสองนิ้วบ่นี่โอ้แห่เป็นหูใหญ่เจ้านี่เป็นเอาปลาใหญ่อย่างเดียวโอเคกลับมาที่ยอของเรายกสักอย่างแต่ว่านี่หญิงหนึ่งสังเกตเห็นป่าออกตั้งข้างหลังหันเยอะนะคะนี่ดูค่ะหญิงหนึ่งจะลองย้ายไปติเกาหันดูค่ะลองดูบอกแต่เหมือนเป็นปักลักไม้ไว้นะคะเนี่ยมั่วเป็นวางขายไปก่อนค่ะนี่เดี๋ยวลองไปวางดูค่ะนี่นึงลองเปลี่ยนมาตกข้างหลังนี่ดูเจ้านี่มันหัวตายมันจะเป็นอย่างไรผมนะคะนี่ค่ะเยียบไปเห็นนี่ค่ะแต่มันแคบด้วยค่ะท่านแต่ทำไมคะโยมมันสั่นแบบนั้นน้องยกทุกคนเนาะมันให้ติดเห็นไหมคะบอกแล้วโอ้ยโอ้ยโอ้ยไม่ไหวติดนี่ค่ะดูสภาพยอมาวางด้านหลังค่ะนี่จะเป็นเจ้าอี้เจ้าอีกนึงลองมาวางให้มันเปื่อนได้ดูมได้นะคะมันเปื่อนบางคนอาจจะคิดว่าเอ๊ะมันย่ำย่ายไปอยู่ตั้งนั่นตั้งนี่เนาะมันมาได้จนเป็นเล็กเป็นหินเนี่ยก็มาพูดค่ะนี่นี่ที่อีกนึงยืนนึกไม่ใช่ดีนี่ยังยกคือพอเจ้าเอ๊ะอันนี้บ่ฮู้ว่าค้นหาปลาเพิ่นตั้งใจเอามาวางไว้จะอี้ให้ปลามาอยู่แล้วก็ก่อยมางมเอาหรือมันไหลมาติดคนเดียวนะคะนี่โอ้โหปลากระจกจะปลาซิวเยอะไหลไปตอนนี้บ่ได้เจ้านี่มันแบบเต่ากันมันแบบเปียงกันดูเจ้าหันปลาออกเอ๊ะรัวต้องให้อันดีฮะถ้าหน้ามันบลายอ่ะตรงเนี้ยค่ะถ้าหน้ามันบลายใช่ไหมเอาลองยกดูกลับมามุมดีเหมือนเดิมเจ้าไม่กล้าเสียงเนาะมีแต่เล็กค่ะตะปื้นสะพานน่ะตรงแคบๆน่ะเกี่ยวแน่นเลยเจ้า
แม่ยิงกำชับอยู่ว่าห้ามฮึปุ๊ดนะตากระจกมันนี่พังอ่ะนี่ค่ะอ้าวมันไปทางนู้นหรือมาทางนี้นี่เจ้าเหมือนจะมีตามาข้างล่างค่ะแต่มันจะมาโอ้ยมันแหวกไปนอกย้อมเจ้านี่มานี่ตัวมาถึงค่ะนี่มันออกนี่เห็นแต่ตามีอยู่ค่ะตะยอบดีย่อหาบะเต่ากันเจ้าโอ้อุสาวย้อนี่มาลืมไปเท่าว่ามันชำรุดจนหาบะเต่ากันแล้วค่ะนี่แม่ก็ห่วงขนาดขี้ข้านซ่อมอยู่เจ้าโอ้ยนี่ได้ค่ะนี่หนึ่งตัวนึกว่าจะไม่ได้ปลาครับผู้ชมเห็นแล้วค่ะนี่ได้ให้เพื่อนๆเห็นอยู่ค่ะนี่ปลาสร้อยโอเคปลาเริ่มมีแล้วเจ้าเย็นแล้วนี่เห็นไหมได้สองตัวเลยค่ะนี่สองตัวแล้วค่ะปลาสร้อยเหมือนเดิมค่ะย้อนนี่มันก้นมันห่างเอ้ยก้นมันลึกค่ะชี้เจ้าอุ้ยได้ค่ะได้เจ้าโอ้ยปลาซิวตัวใหญ่ขนาดค่ะนี่ตัวใหญ่เลยปลาซ้อยมันค่ะนี่ดูโอ้มันนี่นี่ค่ะดูโอ้อ้าวเสียงอะไรแก๊กอีกแหละเขาต้องลูกปืนค่ะนี่มันออกใกล้ๆนี่เลยค่ะนี่ดูมาทางนี้ดิหลังก็ออกค่ะนี่มันย้อมกับตะแคล้วเกือบขำอีกแล้วค่ะนี่สรุปว่านี่จะได้ปลาหรือเปล่าถ้าจะบ่ได้ค่ะนี่วันนี้วันดิบมามันก็มีปลาเจ้าวันดิบมามันก็ไม่มีซะงั้นเดาอย่างบ่ได้ค่ะนี่ต้องเสี่ยงเอาเจ้าเดาเอาอาศัยโชควันไหนมาฟูกได้ปลาก็คือโชคดีวันนี้บ่ได้ค่ะนี่แต่ก็อยากมาเก็บบรรยากาศให้เพื่อนๆได้ดูนะคะบ่ได้มาหลายวันก็คิดถึงบ่ได้ยกยอหลายวันจนเมื่อวานตกปลาอยู่ตั้งข้างในนู่นค่ะเข้าไปข้างในนู่นค่ะเออว่าจะไปดูเบ็ดเนี่ยมันได้ไปเลยค่ะนี่เผื่อจะเจอซากปลาคงหมดเหลือแล้วค่ะงูคงกินไปหมดแล้วอุ๊ยโหนึกว่าปลาอะไรปลากระจกเจ้าจะค่ำอีกแล้วทายยาวๆให้เพื่อนๆได้ดูจี้เวลาป่ามันโดดออกจากยอหญิงหนึ่งอะค่ะบางทีหญิงหนึ่งไม่ได้ทายเนาะยาวให้เพื่อนๆได้เห็นค่ะมันอยู่โมโหขนาดเลยเวลาเขาบอกกดทายนะมันจะมีช็อตเด็ดๆเจ้าเวลาเราตั้งใจถ่ายเงี้ยเงียบเงียบมีอย่างเกิดขึ้นเลยอืม
เงียบจังเลยเห็นจะหักแล้วค่ะนี่นี่ค่ะมันเงียบก้นหินนี่ค่ะเวลายกยอเทมประโยคที่ข้างล่างมันกวงก็นี่มันหูปูอย่างนี้ฉันโอ้ยได้เนาะได้เนาะหนึ่งตัวก็ยังดีครับนี่เสียวใหญ่ค่ะเงียบอีกแล้วค่ะเย็นนี้เหมือนนั่งยืนจมอยู่คนเดียวอยู่ปื้นขวานี่ค่ะกลัวเป็นมะลักฟังเลยว่าผีบ้ายยืนบรรยายอยู่ข้างยอเนี่ยค่ะวันนี้ตั้งใจถ้าได้ปลาน้อยเยอะๆอีกหนึ่งจะไปแอบเจาะจะมาแอบเพื่อนๆดูเนาะแอบปลาสุดอย่างหนึ่งเข้ามาสักกูสิปลากระจกไม่เอาค่ะแอบไม่ได้มันแข็งลุงมันก็ยังมาเลยเนาะที่มันเข้าไปทางไหนน่ะเดี๋ยวรอถ้าลุงมาอย่างนึงก็จะกลับบ้านแล้วเจ้าได้มาได้ยังได้ก็อยากมาเก็บบรรยากาศให้เพื่อนๆได้ดูเจ้านี่ยกยอเนี่ยมันไหนได้มันก็จะม่วนเพื่อนๆเข้ามาดูเข้ามาคอมเมนต์เนี่ยเจ้ามันม่วนดีเจ้าขอบคุณเพื่อนๆที่เข้ามาคอมเมนต์อยู่ตลอดนะคะเพื่อนๆทุกคนเลยค่ะเป็นกำลังใจให้หญิงนึงที่นักเลยเจ้าสเตือท่อเนาะไม่อยากจะออกมาทำแล้วแต่ยังคือเปื่อนๆเห็นเนี่ยค่ะก็ต้องออกมาเนาะแบบเขาก็อยากมาเก็บบรรยากาศให้คือดูแหมเนี่ยเจ้า อยู่บ้านก็อยู่คนเดียวง่อมเจ้าออกมาเก็บบรรยากาศมาตอบคอมเมนต์ให้เปื่อนๆนะคะเพื่อนแก้เหงาได้เนาะเสียงเข้าคืนอะไรกันข้างบนถนนนี่อันนี้ลูกปลาหลิมน้อยเจ้านี่มันเล่นข้างๆกันเห็นไหมโอ้ยอ๋อไม่ใช่นึกว่าปลาเป็นใบไม้จ้ะโอเคกระชิวหน่อยเอาเหรอบ่ถ้ามันป้อนกินนะเขาก็ปล่อยแล้วตรงนั้นอ่ะป่าจะเอาตลอดเลยค่ะแต่เป็นตอดแห่ก็บ่เคยได้เห็นซะนี่มันหินมันหนักเจ้ายิงขำป่ายิงออกเจ้าดูแต่ยิงนึงก็คงอยู่ไปได้แล้วเจ้ามากกว่านี่ก็มืดแล้วนะคะนี่ลุงบนนี้มันมาเถอะฮะอ้าวดูค่ะป่าออกตัวใหญ่แต่ใหญ่ว่ะแต่ชิวหน่อยสองตัวเจ้าหนูว่าไม่ได้ยกตัวนี้ตัวหน้าออกเป็นฝูงเลยค่ะ
เสียงแม่ยิงหนึ่งตะโกนเรียกแล้วเจ้านี่ค่ำแล้วค่ะ5 โมงแล้วป่าก็ได้หน่อยเดียวเจ้านี่สงสัยจะบอกพ่อแอปแต่วันนี้ยิงหนึ่งมีเมนูแล้วเจ้ามีเมนูแกงผักขี้เสียดเนาะโอ้โหเมนูเด็ดค่ะวันนี้ผักขี้เสียดหรือผักสีเสียดเจ้าแม่ยิงหนึ่งเก็บมาตอนแรกยิงหนึ่งว่าเจ้าแกงตอนเจ้าค่ะตอนนี้มีจิ้นควายอะแกงใส่ไปแห้งกับบะลำตัวใดใส่หอยก็อร่อยอยู่เจ้าแต่มันไม่หอยนี่แกงใส่หอยจุบอะค่ะกับลำแต่แกงใส่จิ้นควายนี่ลำสุดเนาะแต่มันมีจิ้นมีจิ้นควายเจ้าแกงใส่ไก่กับบะเปิงนะคะใช้ได้แกงใส่ปลาแห้งนะเจ้าสักถ้วยนึงนะคะขีดหนึ่ง30 บาทเจ้าโล300กันตอนนี้ผักสีเสียดหรือผักขี้เสียดโอ้เสียบมานู่นเสียบพันเจ้าเสียบเก็บบ่พี่เจ้าคำละค่ะแม่หญิงหนึ่งเรียกละค่ะสำหรับวันนี้เดี๋ยวหญิงหนึ่งเก็บภาพบรรยากาศมาดูแค่นี้ก่อนนะเจ้าเนาะมันบ่ได้ป่าค่ะนี่วันนี้ป่ามันจะมาช่วงค่ำๆแม่เจ้าถ้าอยู่ค่ำก็นี่ก็ไหวค่ะนี่ถ้าช่วงก่อนหน้านี่มันก็บ่มีอ่ะโอ้ลุงเพิ่นมาพอดีแล้วเจ้านี่มาพูดนะคะโอเคค่ะได้ยินจะยกตัวตานี่เห็นกำน่าจะไม่ได้แหละดูย้ออุ้ยโอ้ได้ปลากรดแล้วนี่ว้ายเป็นไปได้จะได้ปลากรดหรือปลาแกะบ่เคยได้กับมาก่อนกําเตือนเลยค่ะนี่โอ้น่าจะตัวใหญ่กว่านี้หน่อยเนาะเจ้าโอ้ยมีนึงว่าจะปล่อยป่าวะวันนี้ไปแกงสะพานขี้เสียดจับพอดีหน่องโอเคค่ะโอเคค่ะขอบคุณเจ้าขอบคุณที่รับชมเจ้าฝากติดตามฝากกดไลค์กดแชร์กด Subscribe ให้หญิงหนึ่งเตือนนะคะขอบคุณเจ้าเจอกันในคลิปหน้าค่ะยกส่งท้ายโชโอ้ยจำกว่าจะฮักตัวนี้โอ้ยเจ้า